ความฝันวัยเด็กของบอมคือการมีทีวีในห้องนอนเพื่อเอาไว้ดูการ์ตูนนะครับแต่ว่าตอนนั้นแม่ก็ไม่ให้ติดทีวีในห้องนอนนะครับพอโตขึ้นมาจริงๆก็ไม่มีข้อจำกัดนั้นแล้วนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือบอมไม่รู้ว่าจะติดทีวีตรงไหนดีนะตรงกำแพงด้านปลายเตียงที่เป็นที่ที่เพอร์เฟคที่สุดในการติดทีวีเพื่อดูตอนนอนเนี่ยมันก็เป็นหน้าต่างนะครับมันก็ติดไม่ได้ส่วนกำแพงฝั่งนี้ของห้องบอมเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันก็ไม่มีพื้นที่ที่ให้ติดทีวีนะครับกำแพงที่ยังมีที่ว่างอยู่เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นด้านข้างเตียงกับตรงหัวเตียงครับแต่ว่าบอมก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ถ้ามันจะมีทีวีไปติดอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีคอนโซลต่างๆมันก็ต้องมีอะไรต่างๆที่มันห้อยลงมามันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่กับการติดทีวีนะครับแต่พอบอมมาคิดอีกทีนึงเนี่ยโซลูชันของบอมอาจจะไม่ใช่การติดทีวีก็ได้แต่ว่าจะเป็นนี่ครับจะเป็นการฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นไปแทนเลยเพราะ requirement ของโปรเจคเตอร์เนี่ยมันมีน้อยมากๆนะครับเราไม่ต้องเอาอะไรไปติดผนังไม่ต้องเอาอะไรเจาะเข้าไปในผนังแล้วก็ไม่ต้องมีสายอะไรที่โยงขึ้นไปตรงผนังนะครับเวลาอยากจะดูอะไรจอใหญ่ๆก็แค่กดเปิดเครื่องแล้วก็ให้มันฉายไปบนกำแพงเวลาจะปิดเนี่ยก็แค่กดปิดแล้วก็เก็บไปมันทำให้สะดวกมากๆแล้วก็ยังทำให้กำแพงของเราคลีนอยู่ด้วยนะครับไม่ต้องมีอะไรไปติดบนกำแพงและโปรเจคเตอร์ที่บอมเอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่1แต่ว่ามีถึง2อันด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นของ BenQ รุ่น GV11 กับรุ่น GV30 นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็อันไหนเหมาะกับใครนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องดีไซน์ทั้งคู่ก็มีดีไซน์ language ที่เหมือนกันเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวเครื่องสีขาวบวกกับฐานแม่เหล็กสีเทาแล้วก็คือจะมีสแตรปเป็นหนังสีเหลืองนะครับโดยรวมเอสเตติกมันก็ดูคลีนแล้วก็โมเดิร์นทำให้มันเหมาะกับการเอามาวางใช้ในบ้านให้ในภาพตาเนี่ยคือมันสามารถไปอยู่บนโต๊ะในห้องรับแขกหรือว่าอาจจะเป็นตู้หนังสืออะไรพวกนี้มันก็คือกลืนไปกับเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับโอเคดีไซน์มันเป็นดีไซน์ที่คล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันแน่ๆเนี่ยก็คือไซส์ของมันนะครับตัว GV11 เนี่ยจะเป็นอันที่ไซส์แล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันเล็กกว่าแล้วก็เบากว่าพอสมควรเลยทำให้การพกพาเนี่ยบอมคิดว่ามันง่ายกว่านะครับซึ่ง use case ในการพกพาเนี่ยบอมคิดว่ามันสำหรับคนที่อยากเอาออกไปฉายข้างนอกเลยนะครับอย่างเช่นไปแคมปิ้งตอนกลางคืนแล้วพูดถึงการพกพาเนี่ยทั้ง2รุ่นมันก็มาพร้อมกับ carrying case นะครับซึ่งแน่นอนว่าของ GV11 เนี่ยมันเป็นไซส์ carry ที่มันเล็กกว่านะแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยบอมคิดว่าด้วยความที่มันเป็นกระเป๋าไอ GV30 มันก็พกพาได้สะดวกอยู่ดีนะครับเพราะมันก็เป็นกระเป๋าที่มีหูหิ้วแล้วก็สามารถถือไปไหนมาไหนได้เหมือนกันมันเลยทำให้บอมคิดว่าไอ้เจ้า GV11 เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการ safe space จริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องพกพาเนี่ยถ้านับเรื่องกระเป๋าแล้วบอมก็คิดว่ามันก็สะดวกพอๆกันนะนอกจากเรื่องความพกพาที่มันต่างกันแล้วเรื่องประสบการณ์การรับชมเนี่ยมันก็ต่างกันเหมือนกันนะครับมันเริ่มกันที่เลือกคุณภาพภาพกันก่อนฝั่งนี้จะเป็นภาพจากตัว GV30 ส่วนฝั่งนี้จะเป็นของ GV11 นะครับอย่างแรกที่ต่างกันเลยคือความละเอียดนะครับตัว GV30 เนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่ 720p ส่วนตัว GV11 เนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่ 480p นะครับแน่นอนว่าความละเอียดที่ต่างกันเนี่ยมันก็เห็นได้เวลาที่เราดูนะครับ 720p มันก็คมกว่า 480p พอสมควรเลยนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องความสว่างนะครับที่ตัว GV30 เนี่ย ANSI Lumen มันอยู่ที่ 300 ส่วนตัว GV11 เนี่ยมันอยู่ที่แค่ 200 นะครับความต่างตอนที่อยู่ในห้องที่ปิดไฟมืดเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับอาจจะเห็นว่าตัว GV30 มันสว่างกว่านิดนึงแต่ว่าไอ้ความต่างเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยตอนที่เราเปิดผ้าม่านออกมานะครับตอนที่มันเป็นแสงตอนกลางวันคือถึงแม้ว่าตอนที่ห้องมีแสงแดดเข้ามาจัดๆเลยเนี่ยมันจะเห็นแบบจางๆทั้งคู่นะครับแต่ว่าไอ้ตัว GV30 เนี่ยมันก็เห็นจางน้อยกว่านะก็คือมันเห็นชัดกว่าตอนที่มีแสงเยอะๆไอ้ตัว GV11 เนี่ยมันก็ค่อนข้างสู้แสงไม่ได้มากขนาดเท่าตัว GV30 เรื่องของภาพที่ต่างกันอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือตัว GV30 มันจะมีออโต้โฟกัสแต่ว่าตัว GV11 จะไม่มีนะครับก็คือในตัว GV30 เนี่ยแค่มากดปุ่มเดียวที่รีโมทมันก็คือจะปรับออโต้โฟกัสให้เลยอย่างนี้นะครับก็คือจะทำให้ภาพมันคมชัดแบบที่เราไม่ต้องปรับเองนะก็คือกดปุ๊บมันก็ปรับให้เองเลยในตัว GV11 เนี่ยมันจะมีตัวหมุนอยู่ข้างๆนะครับที่เราสามารถมาหมุนเพื่อปรับโฟกัสเองได้ตามระยะที่ห่างจากกำแพงที่เราตั้งเลยก็คือในตัว GV11 เนี่ยมันก็ค่อนข้างแมนนวลกว่าพอสมควรถึงแม้ว่า GV11 มันจะปรับออโต้โฟกัสไม่ได้เหมือน GV30 เนี่ยแต่สิ่งที่มันปรับออโต้ได้เหมือน GV30 ก็คือตัวคีย์สโตนนะครับเวลาเราตั้งตัวโปรเจคเตอร์บางทีมันก็อยู่ในองศาที่แปลกๆไปใช่มั้ยครับแล้วเวลาเราฉายขึ้นกำแพงเนี่ยภาพมันก็จะบิดเบี้ยวอย่างนี้นะครับวิธีที่การปรับเนี่ยมันก็คือจะมีปรับคีย์สโตนแบบอัตโนมัติที่เราสามารถทำให้มันภาพตรงแบบนี้ได้เลยแบบที่มันจัดการได้เองนะครับแล้วต่อไปอยากจะพูดถึงอีกพาร์ทนึงของประสบการณ์การรับชมก็คือเรื่องของออดิโอนะครับขอพูดถึงตัว GV30 ก่อนเพราะบอมลองฟังถงตัว GV30 ก่อนนะครับก็คือ first impression เนี่ยบอมรู้สึกว่าบอมเซอร์ไพรส์พอสมควรนะตอนแรกที่ดูจากไซส์ของเครื่องเฉยๆเนี่ยบอมก็ไม่ได้ expect อะไรมากนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมากๆบอมก็ไม่ได้คิดว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนได้แต่ก็อย่างที่บอมบอกไปบอมเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยเสียงมันดังกว่าที่บอมคิดไว้และเบสที่มันออกมาเนี่ยก็คือถือว่าเยอะด้วยนะก็คือค่อนข้างดีพอสมควรเลยถ้าเทียบกับไซส์ของตัวเครื่องเลยทำให้พอมาดูในสเปคเนี่ยก็คือไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าข้างในมันมีลำโพง4 วัตต์อยู่2 ตัวแล้วก็มีวูฟเฟอร์8 วัตต์อีก1 ตัวด้วยนะครับ
ทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างเหมือนสเตอริโอเลยอะแต่พอมาเทียบกับตัว GV11 เนี่ยก็คือ GV11 มันค่อนข้างแห้งกว่าพอสมควรนะครับเหตุผลก็คือมันมีลำโพง5วัตต์แค่1ตัวนะทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีมิติเท่าตัว GV30 อะคือถ้าฟังแค่คอนเทนต์คนพูดอะไรเงี้ยก็คือพอโอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้าฟังหนังแบบที่มันมีเสียงตูมเสียงระเบิดเสียงอะไรเงี้ยความดีฟของเบสมันยังไม่ได้มีขนาดนั้นเท่าตัว GV30 นะวันนี้ผมจะมาแชร์รูทีนการเตรียมตัวไปข้างนอกของบอมนะครับตั้งแต่สกินแคร์ทำผมแต่งตัวก่อนออกจากบ้านทุกครั้งบอมก็คือจะทำรูทีนตามนี้ครับวันนี้ผมจะมาแชร์รูทีนการเตรียมตัวไปข้างนอกของบอมนะครับตั้งแต่สกินแคร์ทำผมแต่งตัวก่อนออกจากบ้านทุกครั้งบอมก็คือจะทำรูทีนตามนี้ครับและที่เห็นบอมเปิด YouTube แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเป็น OS ของ Android TV เนี่ยก็คือเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมันมีมาพร้อมกับตัว HDMI Stick รุ่น QS01 ของ BenQ นะครับจะเป็นแท่งที่เอามาเสียบข้างในตัวเครื่องเลยแล้วก็มีแคเบิลแมเนจเมนต์อยู่ข้างในด้วยทำให้มันเรียบร้อยมากๆนะครับไม่มีอะไรห้อยดองแดงออกมาแล้วพอเสียบปุ๊บก็คือสามารถใช้เป็น Android TV ได้เลยถ้ามาดูที่บนตัวเครื่องเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีปุ่มที่เหมือนกันเลยนะครับก็คือปุ่มเปิดปิดปุ่มปรับเสียงแล้วก็ปุ่มเชื่อมบลูทูธแต่ว่าส่วนตัวเดี๋ยวผมก็คิดว่ามันน่าจะได้ใช้รีโมทบ่อยกว่าอยู่นะหรือนอกจากตัวรีโมทเนี่ยเราสามารถคอนโทรลแล้วก็ใส่อินพุตต่างๆผ่านแอปบนโทรศัพท์เราด้วยนะครับแอปชื่อว่า BenQ Smart Control นะครับตอนเชื่อมต่อเนี่ยก็คือง่ายมากๆนะครับแค่เชื่อม Wi-Fi บนโทรศัพท์เราให้เป็นเครือข่ายเดียวกับบนโปรเจคเตอร์นะเสร็จแล้วก็กด Activate เสร็จแล้วเราก็สามารถ Control ได้ด้วยแอปได้เลยถึงปุ่มด้านบนจะเหมือนกันแต่ว่าพอร์ตที่ให้มาเนี่ยจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยจะมีรูชาร์จรู AUX แล้วก็รู HDMI นะครับเอาไว้เสียบ device อื่นๆส่วนพอร์ตที่ต่างกันเนี่ยจะเป็น USB A บน GV11 ส่วนบน GV30 เนี่ยจะได้เป็นพอร์ต USB C นะครับไอตัวพอร์ตเชื่อมต่อ USB C บน GV30 เนี่ยมันทำให้เราสามารถเชื่อมต่อ device อย่างเช่นพวก Mac พวก iPad หรือว่า device อื่นๆที่ใช้ USB C เนี่ยขึ้นโปรเจคเตอร์อย่างนี้ได้เลยนะครับมันทำให้ use case ของไอตัว GV30 เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะพอพูดถึงฮาร์ดแวร์ที่มากับตัวเครื่องก็ไม่พูดถึงฐานแม่เหล็กสีเทาที่มากับทั้ง2รุ่นไม่ได้นะครับคือมันจะเป็นฐานสีเทาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถติดเข้าไปด้วยแม่เหล็กอย่างนี้ได้เลยแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันคือทำให้เราสามารถปรับองศาของตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยหมุนอย่างนี้ได้เลยนะครับด้วยความที่ฐานมันหมุนได้ขนาดนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถหมุนไปที่135องศาเพื่อยิงฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นไปบนเพดานได้เลยนะครับก็คือท่านอนดูเนี่ยจะเป็นท่านอนดูอย่างนี้เลยไม่ต้องก้มคอไปมองที่กำแพงนะครับแล้วก็นอนเป็นท่านี้แล้วก็หลับไปเลย อีกอย่างนึงที่ต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับตัว GV30 เนี่ยเขาเคลมไว้ที่2ชั่วโมงครึ่งหรือว่า150นาทีนะครับส่วนตัว GV11 ก็จะอึดขึ้นมานิดนึงก็จะเพิ่มมา10นาทีนะครับเป็น160นาทีหรือว่า2ชั่วโมง40นาทีซึ่งถ้ามาดูที่การใช้งานจริงๆเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งหรือว่า2ชั่วโมง40นาทีมันก็ดูหนังเรื่องนึงจบได้พอดีนะไอ้ตรงส่วนแบตเตอรี่ไลฟ์ที่ต่างกัน10นาทีมองก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นความต่างขนาดนั้นนะครับหรือจริงๆยังไงสำหรับทั้ง2ตัวเลยนะถ้าแบตเตอรี่มันไม่พอจริงๆแล้วก็ยังสามารถเสียบชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยได้นะครับถ้าเทียบ2ตัวนี้ส่วนตัวผมเองก็เชียร์ตัว GV30 นะครับเพราะความละเอียดสูงกว่าความสว่างมากกว่านะครับแต่ว่าตัว GV11 เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแบบพกพาสะดวกจริงๆอ่ะกระเป๋าแครี่ที่ใส่มันก็อันเล็กมากๆมันก็สามารถพกพาได้สะดวกหรือพื้นที่ที่ใช้งานที่เอาไปวางเนี่ยมันมีพื้นที่จำกัดแบบจำกัดจริงๆนะก็ GV11 นะครับเพราะว่าไซส์มันเล็กกว่าแต่ทั้ง2ตัวสำหรับบอมมันให้ประสบการณ์การใช้โปรเจคเตอร์ที่ดีเลยอ่ะด้วยความที่มันมี Android TV แถมมาในกล่องด้วยก็คือเสียบแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยมันไม่ต้องเอาอะไรมาใช้เพิ่มและวิธีการใช้งานของมันเนี่ยก็คือใช้งานได้ง่ายทั้งคู่เลยมันซิมเปิลมากๆถ้าใครพื้นที่กำแพงจำกัดแบบบอมเนี่ยก็ลองดูโปรเจคเตอร์2ตัวนี้เป็นโซลูชันได้เลยนะครับแล้วลองไปดูได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมยันภัทรด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับ